10ขนมหวานสุดฟินกินแล้วเพลินจนหยุดไม่ได้รสชาติเด่นของขนมไทยก็คือมีความหวานมันเค็มเป็นธรรมชาติและเป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยซึ่งความหวานส่วนใหญ่จะมาจากน้ำตาลมะพร้าวส่วนความมันเค็มนั้นได้มาจากหัวกะทิขั้นสุดเมื่อนำมาใช้เป็นส่วนประกอบในขนมไทยชนิดต่างๆความอร่อยน่ารื่นรมย์จึงบังเกิดแถมขนมไทยแต่ละชนิดยังมีการตั้งชื่อที่เป็นมงคลน่ารับฟังทานแล้วรู้สึกโชคดีอีกด้วยวันนี้เราได้รวบรวมขนมไทยที่ขึ้นชื่อมาให้เพื่อนๆได้รู้จัก10ชนิดจะมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยขนมลืมกืนมาร่วมกันที่ขนมลืมกืนเป็นขนมที่อร่อยจนอยากให้อยู่ในปากนานๆไม่อยากกืนขนมชนิดนี้ทำไม่ยากมันเป็นขนมที่ทำมาจากแป้งถั่วเขียวหรือแป้งสลิ่มผสมน้ำลอยดอกไม้และน้ำตาลแล้วนำไปกวนจนใสปิดท้ายด้วยการหยดหน้าด้วยกะทิเมื่อได้ลิ้มลองคุณจะสัมผัสได้ถึงรสชาติที่หวานหอมเค็มมันเข้ากันได้อย่างลงตัวขนมช่อม่วงอัญชันมาต่อกันที่ขนมช่อม่วงอัญชันเป็นขนมชาววังที่หากเป็นต้นตำรับชาววังอย่างแท้จริงจะเป็นขนมไทยโบราณที่มีความประณีตอ่อนช้อยประดิษฐ์ประดอยและต้องใช้เวลาในการทำพอสมควรเพราะต้องตกแต่งให้เป็นรูปดอกไม้ที่สวยงามโดยสีสันเมื่อมองจากด้านนอกจะเป็นสีม่วงธรรมชาติจากสีของดอกอัญชันส่วนไส้ของมันนั้นเป็นได้หลายแบบทั้งเนื้อหมูกุ้งปลาไก่ตามใจผู้ทำเลยปัจจุบันถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดขนมที่หาทานได้ยากแล้วขนมน้ำดอกไม้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าขนมชักหน้าเป็นขนมที่ทำไม่ยากมีสีสันสดใสน่ารับประทานรสชาติหอมหวานน้ำลอยดอกมะลิหากคุณได้ลิ้มลองจะสัมผัสได้ถึงเนื้อสัมผัสที่นุ่มรสชาติที่หอมหวานกำลังดีชื่นใจแล้วคุณจะหลงเสน่ห์ขนมชนิดนี้ในไม่ช้าขนมสัมปันนีรูปร่างคล้ายดอกไม้มีสีสันสวยงามปัจจุบันมีสัมปันนี2สูตรคือสูตรกรอบอร่อยและสูตรนุ่มละมุนลิ้นแบบไม่ต้องอบว่ากันว่าเป็นขนมที่มีที่มาจากท่านผู้หญิงของฟอลคอนในปี1662เวลานั้นท่านได้รับเกียรติเป็นต้นห้องเครื่องหวานของพระเจ้าแผ่นดินในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาขนมชนิดนี้จึงได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสขนมกระเช้าสีดาขนมไทยอีกชนิดที่ปัจจุบันหาทานได้ยากแล้วเนื่องจากทำยากต้องอาศัยเวลาในการประดิษฐ์ประดอยค่อนข้างนานโดยตัวขนมจะทำมาจากแป้งสวยงามรูปทรงคล้ายกับกระเช้าและส่วนที่เป็นไส้ขนมส่วนชื่อของขนมชนิดนี้มีที่มาจากต้นกระเช้าสีดาในวรรณคดีรามเกียรติ์ขนมกีบลำดวนขนมไทยที่ดีงามทั้งรูปร่างภายนอกและรสชาติโดยภายนอกขนมชนิดนี้มีรูปทรงคล้ายกีบของดอกลำดวนเลยใช้กีบดอกลำดวนนี่แหละเป็นชื่อขนมแถมยังเป็นชื่อมงคลที่มีความหมายถึงชื่อเสียงขจรขจายและความงดงามของชีวิตคู่อีกด้วยจึงนิยมใช้ในงานมงคลส่วนรสชาตินั้นหากใครได้ลิ้มลองจะสัมผัสได้ถึงรสชาติที่หอมหวานเทียนอบเป็นอย่างมากจึงถูกปากคนทุกยุคสมัยขนมวุ้นลูกชุบขนมที่ทำมาจากขนม2ชนิดซึ่งได้แก่วุ้นและลูกชุบตกแต่งเสิร์ฟเป็นถ้วยเล็กๆคล้ายค็อกเทลก็น่ารักไปอีกแบบและสามารถนำมาจัดเลี้ยงเป็นของว่างทานคู่กับชาร้อนได้ดีรสชาติหอมหวานอร่อยชื่นใจสามารถดีไซน์ตกแต่งให้สวยงามได้หลากหลายสไตล์ตามยุคสมัยทำให้ขนมชนิดนี้ไม่มีคำว่าตกเทรนด์ขนมชั้นขนมไทยรสชาติหวานมันที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีและหาทานได้ไม่ยากเลยมีรสชาติหวานละมุนลิ้นและมีกลิ่นหอมใบเตยจัดเป็นขนมมงคลที่นิยมใช้ตามงานมงคลต่างๆคนโบราณมีความเชื่อว่าหากสามารถทำได้ถึง9ชั้นจะทำให้มีสิริมงคลก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่แต่หากต้องการความวิจิตรสวยงามก็สามารถจัดแต่งประดิษฐ์ประดอยขนมชั้นเป็นรูปดอกไม้ได้เช่นกันขนมบุหลันด้านเมฆขนมที่มีที่มาจากในวังได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพลงบุหลันลอยเลื่อนอันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองลักษณะสีสันภายนอกจะเป็นการเลียนแบบดวงจันทร์ที่ลอยอยู่ท่ามกลางท้องฟ้ารสชาติกลมกล่อมหวานมันด้วยแป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำตาลทรายและได้สีจากน้ำดอกอัญชัน
ในส่วนตรงกลางจะใช้ไข่กะทิน้ำตาลมะพร้าวนับเป็นขนมไทยที่สวยงามอร่อยน่ารับประทานที่สุดชนิดหนึ่งขนมจามงกุฎปิดท้ายกันที่ขนมจามงกุฎเป็นขนมโบราณขนมชาววังที่ใช้จัดถวายในหลวงมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองจึงมีวิธีทำที่ค่อนข้างยากประณีตและต้องอาศัยศิลปะในการทำสูงกว่าขนมชนิดอื่นถ้าเป็นสูตรไทยโบราณจะไม่มีส่วนผสมของไข่มีเพียงแป้งกะทิและน้ำตาลปัจจุบันหาทานได้ยากมากจะมีขายเพียงในย่านตลาดน้ำอัมพวาซึ่งได้รับการสืบทอดสุดกันมาขนมชนิดนี้เป็นขนมมงคลมีความหมายที่ดีซึ่งหมายถึงความยิ่งใหญ่จึงเป็นขนมที่ผู้น้อยนิยมมอบเป็นของขวัญแก่หัวหน้าผู้บังคับบัญชาถูกใจกดไลค์โปรด Subscribe ข้างล่างขอบคุณ